รับซื้อเหรียญกาญจนาภิเษกราคาสูงถึง500บาทแต่จะเป็นเหรียญกาญจนาภิเษกแบบไหนเนี่ยก็เดี๋ยวมารับชมแล้วก็มารับฟังกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์ Facebook Fanpage เมตตามหามงคลฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปแล้วก็ข่าวสารการประกาศรับซื้อเหรียญจากเราเพราะว่าเหรียญหรือของเงินล้านอาจจะอยู่ในบ้านของท่านก็ได้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกาญจนาภิเษกครับที่ผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญกาญจนาภิเษกที่มีความพิเศษครับไม่ใช่เหรียญกาญจนาธรรมดานะครับเป็นเหรียญกาญจนาภิเษกชนิด300บาทครับเหรียญกาญจนาภิเษกชนิดนี้นะครับเป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเงินชนิดราคา300บาทนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีลองหาดูเลยนะครับว่ามีเหรียญกาญจนาภิเษกที่ผมประกาศรับซื้ออยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของท่านเนี่ยอาจจะมีอยู่นะครับก็ลองค้นหาดูเลยครับเหรียญกาญจนาภิเษกอาจจะมีในบ้านของท่านนะครับถ้าใครมีส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลที่เดียวเท่านั้นนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนอยากขายเหรียญให้ผมนะครับให้ส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลที่เดียวเท่านั้นนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกาญจนาพระเศียรตรงนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับชนิดเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินย้ำอีกครั้งนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินไม่ใช่อัลปาก้านะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินที่มีความพิเศษยังไงนะครับมันเป็นเหรียญเนื้อเงินชนิดราคา300บาทครับจำนวนการผลิตเนี่ยมีน้อยมากครับคือ 115,716 เหรียญนะครับเมื่อมีจำนวนการผลิตที่น้อยขนาดนี้นะครับย่อมเริ่มเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับเหรียญนี้เนี่ยก็เป็นอีกเหรียญนึงนะที่นักสะสมหลายๆคนชอบเก็บสะสมนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็ราคายังไม่แพงนะครับเหรียญนี้เนี่ยถ้าสภาพสวยๆหรือไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมรับซื้ออยู่ที่500บาทนะครับก็ขอความกรุณานิดนึงไม่ดราม่านะครับงดดราม่านะครับเพราะว่าราคากลางช่วงนี้มาได้แค่นี้จริงๆนะครับผมบอกเลยว่าราคากลางช่วงนี้แค่นี้จริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากขายแพงกว่านี้นะครับผมแนะนำให้มาขายตอนที่ราคามันขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากขายเหรียญได้ราคาแพงๆหรือราคาพุ่งๆเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมาประกาศอัปเดตข่าวสารวงการเหรียญเรื่อยๆนะครับเหรียญนี้นะครับถ้าขายช่วงนี้ผมรับซื้อนะครับ500บาทเฉพาะสภาพ UNC หรือที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับถ้ามีพวกรอยขนแมวหรือรอยขีดข่วนเนี่ยราคาก็อาจจะหายไปตามสภาพเพราะว่าเหรียญนี้นักสะสมเขาเก็บแต่แบบ UNC ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเหรียญนี้จำนวนการผลิตมีแค่ 115,716 เหรียญ นะครับดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่เริ่มมีราคาซื้อขายแล้วนะครับและอย่างที่ผมบอกไปครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินไม่ใช่อัลปาก้านะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับกับเหรียญกาญจนาแบบอื่นๆนะครับเริ่มจากขนาด5บาทก่อนนะครับนี่คือเหรียญกาญจนาขนาด5บาทนะครับคือเล็กกว่าอย่างชัดเจนเห็นไหมครับหรือเหรียญกาญจนาขนาด2บาทเนี่ยเล็กกว่าอย่างชัดเจนเห็นไหมครับแต่เหรียญที่ผมรับซื้อเนี่ยคือเหรียญกาญจนาชนิด300บาทเป็นเหรียญใหญ่นะครับผมถึงบอกไงครับว่าเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อเนี่ยมีอยู่จริงนะครับไม่งั้นผมเอามาโชว์ไม่ได้หรอกนะครับนี่ครับเหรียญ5บาทกับเหรียญ2บาทยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าราคาถูกมากครับถูกเกินเลยนะครับแต่กาญจนา300เนี่ยรับซื้อนะครับราคาประมาณ500นะครับสำหรับในช่วงนี้เท่านั้นนะถ้าอนาคตราคาขึ้นผมก็ปรับรับซื้อขึ้นเหมือนกันนะครับผมรับซื้อตามราคากลางอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะชอบดราม่าหรือสายดราม่าก็ขออภัยด้วยนะครับผมซื้อแต่เหรียญกาญจนาราคา300บาทนะครับเหรียญอื่นยังไม่รับนะครับถ้าให้เปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวดูนะ
เหรียญนี้จะมีขนาดใกล้เคียงกับเหรียญ20บาทกาญจนาภิเษกนะครับขนาดจะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับอ่ะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมครับอันนี้เหรียญ300ที่ผมประกาศรับซื้อนะอันนี้เป็นเหรียญเงินนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นเหรียญ20บาทนะครับดูนะเห็นไหมครับโอเคอันนี้เป็นเหรียญ20บาทนะครับเหรียญ20บาทอันนี้เป็นเหรียญนิกเกิลนะจำนวนการผลิตเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าเหรียญ นะครับก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับราคายังไม่แพงนะครับตอนนี้รับซื้อแค่300บาทกาญจนาเนื้อเงินนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วรู้เรื่องแล้วเนี่ยช่วยพิมพ์นิดนึงนะครับพิมพ์คำว่ารักนะพิมพ์คำว่ารักนะโอเคนะครับผมรับซื้อ300บาทกาญจนาพิเศษเนื้อเงินนะครับเหรียญกาญจนาอื่นๆยังไม่ได้รับซื้อนะครับตอนนี้ประกาศรับซื้อแต่300เนื้อเงินก่อนเพราะว่าเหรียญนี้เป็นที่ต้องการจริงๆนะครับตอนนี้อยากได้เหมือนกันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับรับซื้อเหรียญกาญจนาพิเศษ300บาทชนิดเนื้อเงินเท่านั้นนะครับขนาดประมาณ31มิลลิเมตรนะครับหลายคนอาจจะสับสนนะครับกับเหรียญ20บาทกาญจนานะครับเหรียญ20บาทกาญจนาเนี่ยคือเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยต่างกันอย่างเดียวครับเนื้อครับเนื้อของเหรียญ นะครับกับด้านหลังนะครับหลายคนผมเชื่อว่าคลิปนี้ออกไปนะมีคนส่งเหรียญ20บาทมาเต็มเลยนะครับเหรียญ20บาทเนี่ยขนาดเท่ากันด้วยนะครับแต่จุดต่างของเหรียญคืออย่างแรกคือเนื้อครับกาญจนาจะเป็นเนื้อเงินครับเหรียญที่ผมรับซื้อเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินอย่างที่2ครับชนิดราคาเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ชนิดราคา300บาทนะครับดูนะเห็นไหมครับเป็นเลข300 2ตัวนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นชนิดราคา20บาทคือ20แค่2ตัวนะครับเดี๋ยวก็จะมีพวกมาป่วนอีกว่าซื้อจริงไหมอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมซื้อจริงครับขอให้คุณมีเถอะครับ300บาทกาญจนานะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าผมมีเยอะนะโอ้มีเยอะมาเลยครับรับช่วงนี้รับอยู่นะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการนะครับ300บาทกาญจนาเท่านั้นนะสภาพ UNC นะครับขอ UNC เท่านั้นนะครับถ้าผ่านการใช้ราคาตามสภาพนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับไม่ดราม่านะครับเพราะว่าราคามันไปได้แค่นี้จริงๆนะครับช่วงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับที่ที่จะส่งมาขายหรือส่งมาประเมินราคาเนี่ยก็คือที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลเพียงที่เดียวเท่านั้นนะครับย้ำนะครับให้ส่งรูปมาขายที่ Facebook เมตตามหามงคลนะครับรับซื้อจริงนะครับแต่รับซื้อเหรียญซ้ายนะเหรียญขวาคือมาเปรียบเทียบให้ดูว่าเหรียญที่ซื้อกับไม่ซื้อต่างกันยังไงนะครับเหรียญที่ซื้อก็คือเป็น300บาทนะครับแต่เหรียญที่ไม่ซื้อเป็นเหรียญ20บาทนะครับนี่คือจุดต่างนะครับโอเคนะซื้อจริงนะครับถ้าคุณมีนะครับไม่ใช่ว่าคุณยัดเยียดมาขายให้ผมอย่างนั้นมันไม่ใช่นะครับผมซื้อจริงแน่นอนถ้าคุณมีจริงนะครับใครมีส่งรูปมาขายเลยครับ Facebook Fanpage เมตตามหามงคลที่เดียวเท่านั้นนะครับรับซื้อตลอดรับซื้อจริงถ้าคุณมีนะครับโอเคนะครับและไอคนที่ชอบบอกว่ามีเยอะเนี่ยเจอประจำเลยนะพวกชอบบอกโม้ว่ามีหลายเหรียญเนี่ยแล้วส่งมาไม่ใช่เนี่ยขอร้องนะครับหยุดทำนะครับมันไม่ได้ดูเท่นะสำหรับผมคือไอ้พวกที่บอกว่ามีเป็น10เป็น100แล้วพอส่งมาไม่ใช่เหรียญที่ผมประกาศรับซื้อสักเหรียญผมพูดตรงๆนะครับหยุดทำนะครับมันไม่ได้ดูเท่มันไม่ได้ดูเก๋มันไม่ได้ดูเฟี้ยวอะไรเลยครับมันทำให้คุณดูแย่ครับผมพูดตรงๆนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับถ้าใครไม่พอใจก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีแบบที่ผมไม่ได้ประกาศรับซื้อเนี่ยแล้วมาอวดมาโชว์พาวผมไม่โอเคนะคุณส่งมาผิดคุณส่งมาถามคุณส่งมาอยากรู้ผมไม่ว่าครับคุณส่งมาได้เลยผมยินดีอยู่แล้วนะครับถ้าว่างผมตอบแต่ถ้าข้อความมันเยอะนะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบนะครับแต่ถ้ามาโชว์พาวว่าผมมีเยอะแยะผมมีเป็นหมื่นเหรียญแล้วที่คุณถ่ายส่งมามันไม่ใช่เลยสักเหรียญผมไม่โอเคผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมรู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะครับทุกคนมีอารมณ์เหมือนกันหมดนะครับดังนั้นนะครับขออย่างเดียวครับอย่าหลอกผมเลยนะครับถ้าคุณมีขอให้มีแบบที่ผมประกาศรับซื้อนะครับไม่ใช่มีเหรียญที่ผมไม่ได้ประกาศแล้วมาบอกว่ามีอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอย่างนี้ผมรู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะครับโอเคนะถ้าใครมีก็ส่งรูปมาประเมินราคาที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลเพียงจุดเดียวเท่านั้น
นะครับย้ำอีกครั้งนะครับส่งที่ Facebook นะครับทาง LINE นี่อะไรก็ไม่รู้นะครับคือพวกมิจฉาชีพก็มาปวดมาเกรียนกันเรื่อยนะครับใช้ Facebook แทนแล้วกันนะครับส่งทาง Facebook เมตตามหามงคลที่เดียวเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ Facebook Fanpage กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ